สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อทำไมเราถึงไม่ควรซื้อรูปปั้นยูงมาเลียนะครับคือเหตุการณ์มันมีอยู่ว่ามีน้องๆหลายคนนะครับทักมาหาในแฟนเพจผมเยอะมากเลยว่าน้องเขาเนี่ยซื้อรูปปั้นยูงมาเลียครับพอเลี้ยงไม่ได้สักพักนึงอ่ะปลาตายหมดเลยส่วนมากจะเป็นน้องๆเด็กนักเรียนนะครับเพราะว่ารูปปั้นยูงเนี่ยมันราคาถูกครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะขายใน Lazada ครับแล้วราคามันอยู่ที่ประมาณหลัก10ครับไม่กี่10บาทเท่านั้นเองได้ประมาณ10 20 30ตัวมันได้จำนวนค่อนข้างเยอะราคามันถูกแล้วน้องๆนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยครับเขามีกำลังทรัพย์ไม่ค่อยเยอะเขาจะซื้อแบบนี้มาเลี้ยงกันครับแล้วก็ชอบทักมาหาผมเยอะมากเลี้ยงไปแล้วตายบ้างบางทีขนส่งมาแล้วตายบ้างส่วนมากที่ผมเจอนะครับคือจะเลี้ยงแล้วตายเลี้ยงไปอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับตายยกบ่อเลยวันนี้ผมเลยจะมาแนะนําความเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรซื้อรูปปั้นยูงมาเลี้ยงนะครับข้อแรกนะครับคือเราไม่รู้ว่ารูปปั้นยูงพวกนี้พ่อแม่หน้าตามันเป็นยังไงครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าใน Lazada เนี่ยที่เขาโชว์หน้าปกขึ้นเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้รูปมาจากอินเทอร์เน็ตครับจะเป็นปลาที่สวยๆซึ่งสําหรับส่วนตัวที่ผมคิดนะครับผมคิดว่าพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พ่อแม่ของเจ้าพวกนี้อยู่แล้วปลาที่เขาขายแบบนี้ส่วนมากใน Lazada เนี่ยเขาจะเป็นปลาแบบปลาบ่อเลี้ยงกันเยอะครับส่วนมากจะไม่ใช่ปลาที่เป็นตู้กระจกนะครับคือจะไม่ใช่เป็นปลาเกล็ดเอาง่ายๆครับคือจะไม่ใช่แบบปลาที่แบบคัดมาแล้วสวยๆ ส่วนมากจะเป็นปลาที่แบบเลี้ยงเยอะๆเอาจำนวนขายแบบถูกๆอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งพวกรูปปลาเนี่ยครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหน้าตาตอนโตขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะสวยไหมมันจะพิกลพิการสีมันจะเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้ได้เลยเว้ยแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นสายพันธุ์อะไรถึงแม้เขาจะบอกสายพันธุ์ให้เรารู้ก็จริงครับตอนเราเลือกซื้อแต่เราไม่มีอะไรคอนเฟิร์มครับว่าน้องปลาพวกนี้มันคือสายพันธุ์นั้นจริงถูกไหมเออคือเราไม่รู้ได้เลยเว้ยแล้วอีกอย่างนึงคือมันไม่มีอะไรรับประกันครับว่ามันจะออกมาสวยหน้าตามันจะสวยหางมันจะใหญ่กระโดงมันจะตั้งมันไม่มีอะไรบอกเลยครับผมเลยไม่แนะนำให้เราซื้อปลาเด็กครับซื้อปลาตัวใหญ่พ่อแม่พันธุ์ผมคิดว่าดีกว่าครับซึ่งลูกปลาเนี่ยมันหลัก10ใช่ไหมครับมันได้หลายตัวแต่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันก็มีครับ10 20บาทแต่ว่าเราต้องไปซื้อที่สวนจตุจักรหรือไม่ก็เป็นตลาดปลาอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับให้เราตักเลือกได้เลยผมคิดว่าแบบนั้นคุ้มกว่าครับ1คือเราเห็นหน้าตาพ่อแม่แล้วครับว่าหน้าตาเป็นยังไงลูกออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงใช่มั้ยครับแล้ว2คือพ่อแม่พวกนี้เราสามารถเลือกเองได้เลยแล้วราคาไม่ต่างกันเยอะครับพวกพ่อแม่พันธุ์พวกนี้ที่ผมแนะนำไปราคาแค่ตัวละ20บาท30บาท10บาทก็มีครับมันต่างกันไม่มากเว้ยจำนวนมันต่างกันจริงแต่ว่าเรารู้เลยว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงเราสามารถเลือกเราสามารถคัดได้ด้วยตัวเองครับผมเลยแนะนำว่าให้เราซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงดีกว่าลูกปลาครับแล้วให้ผลข้อที่2ครับคือลูกปลาพวกนี้มันก็เหมือนเด็กครับเวลาในการขนส่งเนี่ยมันใช้ประมาณ 3-4 วันแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยู่ไกลๆมาอาจจะใช้เวลาขนส่งไปถึง 5-6 วันได้เลยครับแล้วลูกปลาพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันเหมือนเด็กใช่มั้ยครับมันก็มีความอ่อนแออยู่เว้ยภูมิต้านทานก็ยังน้อยแล้วในการขนส่งเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็รถเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาน้ำก็ตีไปตีมาปลาก็โอ้โหกิ้งไปกิ้งมาภูมิต้านทานก็น้อยตัวยังเล็กไม่แข็งแรงต่างๆปุ๊บแล้วเวลามาเลี้ยงเนี่ยครับน้องปลาต้องปรับตัวใหม่ด้วยเจอน้ำใหม่ค่า pH ไม่เหมือนกันค่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมือนกันบางคนใช้น้ำบาดาลเลี้ยงบางคนใช้น้ำปรับปลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีความแตกต่างกันเยอะมากแล้วน้องปลาเนี่ยมันยังเด็กอยู่มันต้องปรับตัวใหม่หมดเลยมันอาจจะทำให้น้องปลาเนี่ยตายได้ครับเพราะส่วนใหญ่ที่ครับเข้ามาหาในแฟนเพจผมเนี่ยครับส่วนมากคือเลี้ยงไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยส่วนมากปลาจะตายหมดเลยครับผมเลยไม่แนะนำครับเพราะว่าน้องปลาอ่อนแออยู่แนะนำให้ซื้อตัวใหญ่มาเลยครับชัวร์กว่าแข็งแรงแล้วมีภูมิต้านทานแล้วต่อมาข้อที่3นะครับคือเราซื้อน้องปลามาเนี่ย10-20ตัวใช่ไหมครับเราต้องมาลุ้นอีกครับว่าเราจะได้พ่อแม่ทั้งหมดกี่ตัวเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยที่เราซื้อมาเขาขายแบบอายุยังน้อยมากมันไม่สามารถแยกเพศออกได้คือเราต้องมาลุ้นต่อว่าเราจะได้เพศอะไรบ้างสมมติว่าเราซื้อมา10ตัวนะครับแล้วเกิด10ตัวเนี่ยมันเป็นตัวเมีย9ตัวแล้วตัวผู้หลุดมา1ตัวและตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยมันดันไล่ตัวเมียไม่เก่งคราวเนี้ยทำไงอะซวยเลยถูกไหมครับเลี้ยงมาตั้งนานสรุปแล้วออกลูกไม่ได้เพราะทุกคนที่เลี้ยงปลาหนอยูงเนี่ยคืออยากเพาะพันธุ์มันต่ออยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อมาใหม่เอามาเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงในอ่างบัวนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เอามากินลูกยูงแต่ถ้าเกิดเราได้แบบนั้นมาเนี่ยจบเลยถูกไหมครับหรือถ้าเกิดซวยเข้าไปอีกคือทั้ง10ตัวเนี่ยเป็นตัวเมียหรือตัวผู้หมดเลยโอ้โหคราวนี้คือจบเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกได้นี่ลูกปลามันเล็กคุณไม่สามารถดูได้อยู่แล้วว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเซียนแค่ไหนก็ดูไม่ได้ครับเพราะว่าที่เขาขายส่วนมากในราคาด้าเนี่ยตัวมันเล็กมากผมคิดว่าน่าจะอายุ1เดือนหรือไม่ถึงนั้นด้วยซ้ำนะครับคือมันยังไม่สามารถแยกเพศออกได้เว้ยคือมันมีความเสี่ยงเยอะมากครับในการซื้อของเราและสุดท้ายข้อที่4นะครับผมคิดว่าปัญหาข้อนี้หนักหน่วงที่สุดแล้วครับคือเมื่อเราซื้อลูกปลาเด็กมาแล้วครับเราต้องเสียเวลาเลี้ยงเขาอีก2-3 เดือนกว่าเขาจะผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกให้เราครับแล้วมันมีความเสี่ยงตรงไหนรู้ไหมครับคือระยะเวลานั้นน่ะเราอาจจะเจอว่าลูกปลาของเราเนี่ยมันตายครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมบอกไปคือน้องๆเนี่ยเลี้ยงกันไปอาทิตย์2อาทิตย์ตายหมดแล้วยกบ่อสมมติว่าเราซื้อมา20ตัวใช่ไหมครับเลี้ยงไปเดือนนึงและไม่ตาย2เดือนและไม่ตายพอเข้าสู่เดือนที่2ปุ๊บมันเข้าสู่พอดีช่วงหน้าร้อนหรือช่วงหน้าหนาวหรือฝนตกหนักอย่างเงี้ยแล้วปลามันเกิดตายในช่วงนั้นหมดเลยทำไงอ่ะเลี้ยงมา2เดือนแล้วโอ้โหโคตรเซ็งเลยอีกแป๊บเดียวคุณจะสามารถเก็บลูกได้แล้วแต่ไม่สามารถเก็บได้เพราะว่ามันตายหมดมันใช้เวลาในการเลี้ยงนานแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบสมมติถ้าเกิดซื้อพ่อแม่ปลามาเลยนะครับตัวละ10
20บาทก็ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็หาแม่ตัวที่มันมีท้องติดมาหรือมีเชื้อติดมาแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุ้มกว่าครับเอามาเลี้ยงอีกอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยเก็บลูกได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณซื้อลูกปลามาเลี้ยงมาเดือนนึงและ2เดือนและเกิดทยอยตายหมดโอ้โหซวยเลยครับคิดถึงสภาพคนเลี้ยงดิสมมติเป็นเรานะโอ้โหแม่งเอ้ยอีกแป๊บเดียวจะเก็บลูกได้แล้วเก็บไม่ได้เพราะว่ามันตายหมดอย่างเงี้ยเซ็งมั้ยครับถูกป่ะแล้วอย่างนึงคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่างกันคุณอาจจะคิดว่าซื้อปลามา10 20บาทได้มา20ตัวลูกปลานะครับมันอาจจะคุ้มกว่าแม่พันธุ์ที่ได้มาตัว2ตัวแต่ว่าคุณลองคิดดูว่าลูกปลาพวกนี้มันต้องกินอะไรมันต้องกินอาร์ทิเมียสดถูกมั้ยหรือไม่ก็ไรแดงที่เป็นตัวเล็กมากเราต้องเสียเงินซื้อให้มันอีกแล้วต้องเลี้ยงมันอีก 2-3 เดือนคุณคิดดูค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่และสมมติว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงด้วยอาร์ทิเมียเราก็ต้องมีเกลือสมุนถูกมั้ยครับต้องซื้ออาร์ทิเมียมาอีกกระป๋องนึงก็แพงกระป๋องเล็กสุดประมาณเกือบ100ใช่มั้ยแล้วคุณก็ต้องมาตั้งตีให้มันอีกตีไปวันนึงเสร็จปุ๊บก็ต้องมาล้างน้ำให้มันอีกก็ต้องเสียค่าน้ำอีกแต่ถ้าเกิดคุณซื้อพ่อแม่มาเลยเนี่ยคุณให้อาหารเม็ดเขากินได้แล้วถูกมั้ยครับอาหารเม็ดก็ถูกกว่าได้ปริมาณเยอะกว่าด้วยมันกิน 2-3 เม็ดมันก็อิ่มแล้วพ่อแม่พันแต่ว่าลูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณต้องให้เยอะแล้วคุณต้องเสียเงินซื้อที่มีมาอีกคุณลองคำนวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ดูครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าซื้อพ่อแม่พันมาเลยคุ้มค่ากว่าครับ1คือเราสามารถเห็นหน้าตาได้เลยครับว่าลูกเนี่ยจะออกหน้าตาเป็นแบบไหน2ก็คือเราสามารถเก็บลูกได้ง่ายกว่าเร็วกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวที่แม่ติดท้องมาแล้วเนี่ยง่ายๆเลยครับเอามาเลี้ยงอีกแป๊บเดียวได้ลูกแล้วถูกมั้ยแล้วลูกเนี่ยมันเกิดที่บ้านของเรามันก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะครับเพราะว่ามันเจอน้ำเก่ามาอยู่แล้วมันไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรเยอะแยะมากมายครับถูกปะมันก็เซฟกว่า3ก็คือค่าใช้จ่ายในการให้อาหารครับคือพ่อแม่พันเนี่ยมันให้อาหารง่ายกว่าประหยัดกว่าครับไม่ต้องเสียเวลาทำอาทิเมียสดสามารถให้อาหารเม็ดได้เลยถ้าเกิดเป็นลูกเนี่ยมันต้องให้อาทิเมียสดหรือให้ไรแดงซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากกว่าครับแต่สำหรับบางคนถ้าเกิดบ้านแบบใกล้แหล่งน้ำแล้วไปตักไรแดงมาได้อย่างนั้นอ่ะก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าไรแดงเนี่ยมันตัวใหญ่หรือเปล่าถ้าเกิดลูกมันตัวเล็กมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกินไรแดงได้หมดในคำเดียวนะครับอาทิเมียเนี่ยมันตัวเล็กมากยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าครับสำหรับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากแบบเลี้ยงลูกก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่อันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับผมเฉยๆนะครับก็ลองนำไปคิดดูลองนำไปปรับใช้ลองนำไปเลือกดูไปคำนวณดูแล้วกันครับว่าแบบไหนมันคุ้มค่ากว่ากันอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้องๆที่เขามีกำลังทรัพย์ไม่ค่อยเยอะเขาจะซื้อลูกปลามาเลี้ยงเพราะคิดว่าได้เยอะมันคุ้มค่าแต่น้องลองคิดดูว่าในการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องให้อาหารมันตั้งกี่เดือน 2-3 เดือนถูกป่ะกว่ามันจะโตมันก็มีความเสี่ยงระหว่างทางนั้นด้วยว่าน้องปลาเนี่ยมันจะล่อทุกตัวไหมแล้วมันจะออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอย่างเงี้ยมันความเสี่ยงมากกว่าครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับว่าสมมติผมเป็นเฒ่าแก่แล้วกันผมจะลงทุนแบบว่าทำฟาร์มปลาส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเขาก็จะซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์มาได้เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งคือมันไม่ต้องเสี่ยงมาถึงสามารถออกลูกแล้วก็ทำเงินให้เขาได้เลย2ก็คือเขาไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงไม่ต้องเสียเวลาให้อาหารเยอะครับเห็นปะส่วนใหญ่เขาเลยซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลยแต่นี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าทุกคนเนี่ยจะทำเป็นฟาร์มหรือจะแบบมาขายนะคือผมแค่ยกตัวอย่างว่ามันมีความเสี่ยงน้อยกว่าครับคือมาปุ๊บผสมพันธุ์ออกลูกได้เลยไม่ต้องเลี้ยงนานอาหารก็ให้ง่ายกินง่ายมันไม่เหมือนกับลูกปลาที่คุณต้องแบบว่าโอ้โหอาหารก็ต้องพิถีพิถันในการเปลี่ยนน้ำก็ลำบากนะครับลูกปลาไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆคุณดูดขี้ปลาเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งดูตลอดว่าเฮ้ยเราจะดูดโดนปลาหรือเปล่าจะดูดโดนลูกปลาไหมเพราะลูกปลาเนี่ยมันตัวเล็กมากครับสมมติว่าเราใช้ไอ้ที่ดูดปกติของเราเนี่ยดูดปุ๊บลูกปลาดูดขึ้นมาได้เลยนะมันแบบไม่สามารถว่ายโต้น้ำได้ขนาดนั้นมันไม่เหมือนพ่อแม่พันพ่อแม่พันเนี่ยคือมันดูดง่ายมันหนีมันเก่งมันรู้แล้วแต่ลูกเนี่ยมีความลำบากมากกว่ากันเยอะมากเลยครับส่วนตัวสำหรับผมนะก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ